ก่อนมารับฟังประโยชน์ของการดื่มกาแฟดำช่วยกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะมาฟังกันเลย13ประโยชน์ของกาแฟดำที่คนดูแลสุขภาพควรรู้การดื่มกาแฟดำมีคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเพราะนอกจากกาแฟดำจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วกาแฟดำยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยเรามาดูประโยชน์ของกาแฟดำที่น่าสนใจกันดีกว่า 1. กาแฟดำช่วยกระตุ้นความจำนอกจากนี้การดื่มกาแฟดำยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเหล่าฟิตเนสเทรนเนอร์ถึงแนะนำให้คุณดื่มกาแฟดำก่อนออกกำลังกายเพราะกาแฟดำจะช่วยเพิ่มระดับอะดรีนาลีนในเลือดซึ่งจะมีผลทำให้ร่างกายมีความอึดต่อการออกกำลังกายที่หนักได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 2. กาแฟดำดีต่อตับตับถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งของร่างกายเพราะว่าตับมีหน้าที่สำคัญหลายประการและคุณทราบหรือไม่ว่าตับนั้นชอบกาแฟดำเนื่องจากกาแฟดำมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับไวรัสตับอักเสบลดไขมันสะสมที่ตับและลดการเกิดโรคตับแข็งจากการดื่มสุรานอกจากนี้ 80% ของผู้ที่ดื่มกาแฟดำ4แก้วขึ้นไปในทุกๆวันมีอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟดำ3. กาแฟดำทำให้คุณฉลาดขึ้นกาแฟดำมีสารกระตุ้นจิตประสาทซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับร่างกายแล้วจะช่วยเพิ่มพลังงานความสามารถในการจดจำและทำให้คุณฉลาดขึ้น 4. กาแฟดำช่วยทำความสะอาดช่องท้องกาแฟดำเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาที่คุณดื่มกาแฟดำแบคทีเรียหรือสารพิษต่างๆถึงถูกกำจัดออกมาทางปัสสาวะอย่างง่ายดาย 5. กาแฟดำช่วยลดน้ำหนักดื่มกาแฟดำลดน้ำหนักได้ไหมคำถามนี้คงเป็นคำถามที่ทำให้ใครหลายคนเริ่มออกกำลังกายหรือดูแลรูปร่างหันมาดื่มกาแฟดำกันเพราะการดื่มกาแฟดำก่อนออกกำลังกาย30นาทีจะช่วยให้คุณออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ถึง 50% เลยทีเดียวนอกจากนี้การดื่มกาแฟดำยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทซึ่งจะส่งสัญญาณบอกร่างกายให้ทำลายเซลล์ไขมันและดึงไปใช้เป็นพลังงาน 6. กาแฟดำดีต่อหัวใจและหลอดเลือดการดื่มกาแฟดำวันละ 1-2 แก้วจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ 7. กาแฟดำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกาแฟดำเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระและยังอุดมไปด้วยวิตามิน B2, B3, B5, แมงกานีสโพแทสเซียมและแมกนีเซียม 8. กาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานกาแฟดำแบบที่มีคาเฟอีนและไม่มีคาเฟอีนช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเพราะกาแฟดำจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยเพิ่มการสร้างอินซูลิน 9.กาแฟดำช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์การดื่มกาแฟดำโดยไม่เติมน้ำตาลลงไปจะช่วยให้คุณแลดูอ่อนเยาว์ทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้กาแฟดำยังช่วยป้องกันโรคพาร์กินสันได้อีกด้วย 10. กาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในบางชนิดเช่นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักเพราะว่าสารประกอบในกาแฟดำจะช่วยลดการติดเชื้อในร่างกายอันเป็นสาเหตุของการเกิดเนื้อร้าย 11. กาแฟดำทำให้คุณมีความสุขการดื่มกาแฟดำ2แก้วเป็นประจำทุกวันจะช่วยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอีกทั้งยังช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย 12. กาแฟดำช่วยลดความเครียดการทำงานที่แสนตึงเครียดในแต่ละวันอาจบั่นทอนสุขภาพของคุณในระยะยาวการดื่มกาแฟดำจะช่วยให้อารมณ์ของคุณคงที่กระตุ้นระบบประสาทและเพิ่มการสร้างโดพามีนและสารแห่งความสุขต่างๆ 13. กาแฟดำช่วยป้องกันการเป็นโรคเกาต์จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟดำมากกว่า4แก้วต่อวันจะสามารถลดการเกิดโรคเกาต์ได้ถึง 57% โดยกาแฟดำจะช่วยลดระดับกรดยูริกและยังช่วยบรรเทาอาการของผู้ที่เป็นโรคเกาต์ได้จากประโยชน์ของกาแฟทั้งหมดที่กล่าวมาคงช่วยทำให้คนที่คิดว่าจะเริ่มดื่มกาแฟดำดีไหมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน